ทหารกรมการรักษาดินแดนฝึกฝนทุกคนรู้จักให้รักแผ่นดินถิ่นแคว้นเป็นปึกแผ่นแดนไทยยามเรารวมรบพร้อมพิชีวันเพียงกันทุกคนรวมใจต้องเตรียมพร้อมความเปรียงไกลเพื่อไทยยอมพลีทุกคนเราพร้อมผจญผู้รุกรานสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการคนหลังข่าวกับดิฉันชนิดนันปุณานิธินะคะซึ่งรายการคนหลังข่าวในวันนี้ค่ะเรายังพาคุณผู้ชมไปอยู่ที่การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารณเขาชนไก่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งการเดินทางไปฝึกภาคสนามในฐานะนักศึกษาวิชาทหารหรือว่ารอดอที่เขาชนไก่จังหวัดกาญจนบุรีนั้นนะคะถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ร่วมซึ่งเชื่อว่าหลายคนต่างย่อมรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีและตลอดระยะเวลาของการฝึกนะคะที่เราจะได้สัมผัสกับประสบการณ์การฝึกอันยากลำบากจากการจำลองการฝึกของจริงเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารนั้นได้เรียนรู้ความอดทนระเบียบวินัยการอยู่ร่วมกันความรู้รักสามัคคีและต่อจากนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้ชมภาพการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่5ชายไปติดตามพร้อมกันว่าพวกเขาฝึกอะไรกันบ้างค่ะผมนักศึกษาวิชาทหารยศ10คนขออนุญาตยิงปืนในป่าครับครับเข้าหน้ายิงมาบ้างมาบ้างครับเข้าเลยไอ้ได้เย้วิชาทหารยิงยศสิมคุณขออนุญาตยิงปืนในป่าครับเอ็งข้าวดำสถานีนี้คือสถานียิงปืนในป่านะครับลูกกระสุนจริงครับลูกกระสุนจริงครับตั้งแต่เราเริ่มศึกษาเข้ามานะครับเราจะทำการฝึกในท่ายิงก่อนนะครับในท่ายิงว่ายิงปืนในป่าเราจะใช้ท่าคุกเข่ายิงนะครับเพื่อความปลอดภัยดังนั้นเราก็จะให้กฎในความปลอดภัยนักศึกษาในการจะมีครูดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วกฎความปลอดภัยนะครับยิงจบก็จะมีการเซฟนะครับเซฟปลดซองกระสุนนะครับแล้วก็ดึงหันล่างปืนยิงปืนในป่าเนี่ยเกิดให้เด็กสังเกตนะครับสังเกตในการในเป้านะครับเพราะว่าเป้าของผมนี่จะเป้าเหมือนกับพรางโดยธรรมชาติให้เข้ากับพื้นประเทศนะครับเด็กเกิดความสังเกตให้การแก้ปัญหาแล้วก็กล้าตัดสินใจในการยิงแต่ละนัดให้ถูกเป้าครับ
ครูฝึกของผมนี่ก็ต้องมีการซักซ้อมมาอย่างดีนะครับเรื่องปืนนะครับแล้วกดความปลอดภัยอย่างบอกขั้นต้นไปแล้วปืนทุกกระบอกถ้ามีปัญหาเขตติดขัดปากลำกล้องต้องอยู่หน้าแนวหรือไม่ก็ชี้บนฟ้าคือเด็กนะครับก็เกิดความฮึกเหิมนะครับน้อยๆได้ยิงปืนในป่าจากยิงปืนกระสุนจริงจากสนามทราบระยะมาแล้วก็ได้ยิงปืนตามประเทศนะครับก็ได้เกิดความมีทักษะในการยิงปืนเกิดความคุ้นเคยกับเสียงปืนนะครับไม่ค่อยตื่นเต้นมากครับคิดว่าเราเรียนยิงปืนในป่าแล้วเราจะได้อะไรจากการเรียนฝึกสมาธิครับฝึกสมาธิในการยิงผมก็จดรายละเอียดตามที่ครูฝึกนะครับได้สอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งแต่รายงานตัวรับซองกระสุนยิงจบแล้วทำยังไงถ้าปืนขัดข้องทำยังไงครับพอเราอยู่ปี5เราได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บังคับหมวดนะครับก็ปรับรูปขบวนการรบเหมือนเดิมตอนสมัยที่เราเรียนตั้งแต่ปี2ขึ้นมานะครับครูก็สอนทบทวนเหมือนเดิมแต่ว่าสอนให้เราเป็นผู้นำครับแต่ก่อนเราเป็นผู้ปฏิบัติคราวนี้เราต้องมานำขบวนหมู่ไปเองครับก็อย่างแรกนะครับก็ได้สมาธินะครับอย่างที่2ก็ได้จากการสังเกตนะครับว่าเพราะว่าเป้าส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามพื้นภูมิประเทศนะครับเราต้องมีสมาธิแล้วก็สังเกตให้ดีนะครับแล้วก็ใช้การแก้ปัญหาไหวพริบนะครับในการแก้ปัญหาต่างๆในการยิงนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าคุกเข่าหน้ายิงคุกเข่าหลังยิงนะครับก่อนที่มายิงก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับพอได้ยิงแล้วก็รู้สึกโล่งอกโล่งใจในส่วนของเข้าตีนั้นนะครับเราก็จะจำลองสถานการณ์นะครับจากที่นะครับจากที่ลมพลมาฐานอกตีและสู่แนวอกตีนะครับจากแนวอกตีนั้นเราก็จะเป็นการเคลื่อนที่นะครับในที่นี้ในเรื่องของการประกอบเครื่องจะฝึกเพนบอลนั้นเราจะใช้การเคลื่อนที่ด้วยการเดินนะครับประกอบในเรื่องของการโผจัดทำจำลองสนามของยุทธีในเรื่องของการเข้าตีและตั้งรับนะครับในแบบต่างๆในการใช้ทางด้านการเข้าตีนะครับก็จะได้มีเรื่องของการสั่งการการบัดตามคำสั่งการบัดตามหน้าที่การเคลื่อนที่ผ่านแนวตีอย่างนี้ก้าวยาวใช้ทำให้ตัวเองเป็นประโยชน์มาตีปีกกระบังก้าวบางมาใช้ทำตัวตันมาตีใช้ทำให้ตัวเองเป็นประโยชน์ตีปีกกระบังนะเพื่อให้สุขภาพสุขเสถียรในเราการจะถือตัวใหญ่ตีทุกคนก็ตีกระบังหัวใจสำคัญหลักก็คือระเบียบวินัยครับในการเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาครับและสองคือการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการเข้าตีการทำงานทีมเวิร์คช่วยกันครับสามัคคีกันเราต้องมีสติใช้การแก้สถานการณ์เฉพาะหน้านะครับมีการใช้สมาธิอยู่ตลอดเวลาในการทำให้เรานะครับรับมือกับปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตประจำวันการเรียนอะไรประมาณนี้ครับคือให้เรามีสติในการตั้งรับนะครับคอยรับมืออยู่ตลอดเวลาครับผมนักศึกษาวิชาการสมบัติผลพรวัฒนาคุณเป็นหัวหน้ากองพันได้นำนักศึกษาวิชาการมาทำการสุขภาพความพร้อมรบมีจำนวน300ครับเรียบอาวุธตัวอาวุธอุปกรณ์และเครื่องใช้อุปกรณ์
ล้วก็ฝึกการเป็นผู้นำอ๋อไม่กลัวครับเพราะว่าเราต้องเตรียมความพร้อมมาอยู่แล้วอย่าประมาทครับอย่าวอกแวกครับตื่นเต้นมากครับผมรู้สึกว่าได้มีความภาคภูมิใจครับน้อยคนนะครับที่จะได้มายิงปืนกล M60 ครับความทุกข์ที่เกินทนจะหลอมล้นให้ทนทานที่เราเห็นนั้นนะคะก็เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะที่เราสามารถนำมาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมได้เห็นถึงความตั้งใจความภาคเพียรของเยาวชนไทยในการที่จะเป็นทหารนะคะแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารหญิงกันบ้างพักสักครู่ช่วงหน้าค่ะ